สวัสดีชาวแมงโก้ซีโร่นะคะสตังบีเอ็นเค48ค่ะฟอร์จูนซีเจม48ค่ะถ้าย้อนแบบตั้งแต่แรกเริ่มเลยนะคะก็คือเหมือนโปรเจกต์เนี้ยเป็นโปรเจกต์ตอนที่หนูได้อยู่แบบที่บ้านไม่ได้อยู่รวมกับที่หอ CGM ใช่ไหมคะพวกโปรเซสทั้งหมดเนี่ยมันก็คือการที่หนูต้องทำโดยที่เหมือนไม่ได้ไปเจอใครเลยค่ะเพราะว่าอยู่คนเดียวทำคนเดียวอยู่ในห้องคนเดียวอะไรเงี้ยตอนแรกสุดเลยตอนที่รู้ว่าแบบว่าจะได้โปรเจกต์นี้อย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกดีใจแล้วก็แบบแฮปปี้มากๆแต่ว่าถ้าถามว่าระหว่างทางที่ทำเพลงไปอะไรเงี้ยค่ะก็แอบกดดันมากๆแล้วก็กังวลด้วยค่ะเพราะว่าก็ด้วยความที่มันเป็นเพลงแรกของเราค่อนข้างอยากจะทำให้มันแบบออกมาดีมันก็เลยมีความรู้สึกหลายอารมณ์ผสมเข้ามาค่ะซึ่งมันค่อนข้างที่จะแบบว่ากดดันมากเพราะว่าเราอยู่คนเดียวแล้วเหมือนเราอยู่กับสภาพแวดล้อมที่มันเดิมๆอะค่ะมันก็กลายเป็นว่าเหมือนชีวิตมันวนลูปแล้วบางทีมันก็แบบหัวตื้อๆแบบทำอะไรไม่แบบคิดไม่ออกอะไรเงี้ยคือเหมือนช่วงแรกๆอย่างเงี้ยพี่รัฐบอกหนูเลยว่าเพลงเนี้ยติดสถานะห่วงจริงๆ ด้วยความที่มันเป็นเพลงที่แบบคือเขาก็ถามหนูแล้วแหละว่าแบบเราจะทำแนวนี้จริงๆหรือเปล่าเพราะว่ามันถือว่าเป็นเพลงที่ค่อนข้างยากมากๆเลยแต่ว่าแบบที่คำแรกที่มันเริ่มเป็นเพลงนี้ได้อะเพราะว่าอยู่ดีๆหนูก็ฮัมเนื้อเพลงที่มันเป็นของตอนอินโทรขึ้นมาค่ะก็ทำขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วหนูก็เลยแบบอุ๊ยคิดได้ว่าอุ๊ยเราไปใส่ในเพลงไหมแล้วก็รีบหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาค่ะแล้วก็อ่านร้องแล้วก็ส่งไปให้ครูฟังว่าแบบโน้ตนี้มันคืออะไรคอร์ดอะไรคะอะไรเงี้ยใช่แล้วเราก็ค่อยๆแบบเริ่มเอาทำนองที่เราคิดอะมาใส่แล้วก็เริ่มเอาเนื้อเพลงค่อยๆมาใส่รวมๆกันอะไรอย่างเงี้ยตอนแรกสุดเลยนะคะก็เริ่มจากการคิดหาคอนเซปต์ก่อนซึ่งหนูก็หาอินสปิเรชันมาจนได้ว่าเราจะมาทำเพลงแบบแอบชอบใครบางคนนะก็พอได้คอนเซปต์ปุ๊บก็เอามานั่งเขียนมานั่งดูก่อนค่ะมานั่งดูว่าเพลงที่เราชอบอ่ะมันประมาณไหนแล้วเราก็ได้ตีมาว่าชอบเพลงสไตล์ป๊อปร็อกนะพอเราทำเมโลดี้ขึ้นมาเราก็เริ่มเอากีตาร์มาแหละเอากีตาร์มาลองเล่นโน้ตว่าเอ้ยทำยังไงพอเราเขียนออกมาก็เขียนออกมาเป็นดราฟต์1ดราฟต์2แบบเขียนไปเยอะๆค่ะแล้วก็มาเลือกดูว่าเนื้อไหนที่เราชอบที่สุดพอเราเลือกเสร็จเราก็มาอัดค่ะก็อัดเองที่บ้านทำเป็นเดโมแล้วก็คุยกับครูผ่านซูมก่อนค่ะหนูชอบตอนแต่งเนื้อเพลงค่ะท่อนฮุกของเพลงนี้หนูแต่งมาจากหนูฟังเพลงนึงเพราะว่าหนูรู้สึกว่าหนูชอบเพลงนี้แล้วหนูก็นั่งฟังเปิดฟังแบบแม็กเลยนะแล้วก็หยิบปากกาแล้วก็ดินสอขึ้นมาก็นึกถึงเรื่องราวที่เราอยากจะเล่าแล้วเป็นฟิลเหมือนเขียนไดอารี่อะค่ะวันนี้เรารู้สึกยังไงสุดท้ายแล้วเราคงทำได้แค่นี้ใช่ไหมเหมือนเป็นฟิลแบบเราอยากเขียนแล้วก็เขียนเลยค่ะแล้วก็เลยรู้สึกว่าโอเคเดี๋ยวเราอาจจะเอากลุ่มก้อนเนี้ยมาทำเป็นท่อนฮุกหลังจากนั้นมันก็ค่อยๆพัฒนาเป็นเดโมค่อยๆเป็นมาสเตอร์ใช่ไหมคะก็ไปอัดที่ห้องอัดแบบห้องอัดจริงๆห้องอัดใหญ่ๆของครูค่ะแต่ว่าด้วยความที่หนูรู้สึกว่าหนูไม่ค่อยเก่งเรื่องการจัดการเนื้อร้องเท่าไหร่หนูก็เลยยกทั้งก้อนนั้นนะคะมาใส่ในท่อนฮุกก็เลยเป็นอย่างที่ทุกคนได้เห็นขึ้นค่ะ ใช่มันถึงอาจจะไม่ค่อยสัมผัสกันมากอะไรเงี้ยแต่หนูรู้สึกว่ามันค่อนข้างเป็นอินโดชั่นแนลมากไปทางไหนก็เจอแต่คำว่ายากอะพี่เหมือนแบบหนูทำไม่เป็นเลยอะแบบไม่ได้จริงๆอะในตอนแรกด้วยความที่เราค่อนข้างมี reference หรือว่าโทนที่เราอยากให้มันเป็นอยู่แล้วอะไรเงี้ยเราก็เลยต้องแบบเหมือนเลือกที่จะเอามาทำเองอะไรเงี้ยซึ่งเวลามันค่อนข้างน้อยมากหนูไม่ได้ปรึกษาใครเท่าไหร่เวลามีปัญหาเพราะว่าไม่อยากให้คนอื่นเขาเครียดไปกับเรารู้สึกว่าไม่อยากไปแบบระบายความเครียดให้ใครค่ะเวลาเครียดก็จะแบบว่าอัดคลิปอะอัดคลิปแล้วก็แบบพูดกับตัวเองอะไรอย่างเงี้ยในมือถือเพราะว่ารู้สึกว่าเป็นทางที่ดีที่สุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ก็แบบนั่งสมาธิสวดมนต์แบบทำจิตใจให้หายเครียดอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเหมือนเราต้องค่าศึกษานิดนึงอะไรอย่างเงี้ยช่วงนี้ก็คือจะเป็นช่วงที่ได้แบบว่าปรึกษาคนหลายๆคนเยอะมากขึ้นเพราะว่าเราทำไม่เป็นอะไรเงี้ยเหมือนปีโป้ก็แบบว่ามีส่วนช่วยด้วยในตรงนี้เหมือนตอนแรกแบบทุกคนก็เห็นว่าหนูเครียดมากกับการแบบมิกซ์เพลงอะไรอย่างเงี้ยน้องก็เลยบอกว่าแบบอยากให้ลองช่วยดูมา
ไหมอยากให้ลองทำอะไรอย่างนี้ดูหรือเปล่าอะไรเงี้ยน้องก็แบบพยายามมาช่วยอย่างน้องมีนอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่แบบว่าน้องมีนอาจจะแบบว่าไม่ได้ทำแบบตรงนี้เป็นแต่ว่าน้องคือหน่วยให้กำลังใจมากๆเลยค่ะกับการที่ช่วงที่เราต้องหนูต้องไปอัดเพลงใช่ไหมคะแบบว่าน้องก็อาสาที่จะไปนั่งคุมอยู่ด้วยทั้งวันก็เลยไปนั่งฟังตั้งแต่เช้ายันเย็นเลยค่ะรู้สึกแบบขอบคุณน้องมากๆขอบคุณน้องมีนมากๆอะไรเงี้ยถ้าแบบคุยเยอะที่สุดเลยก็น่าจะเป็นพี่แพนด้าค่ะเพราะว่าเพลงเราค่อนข้างมีความคล้ายคลึงกันก็เลยแบบว่าปรึกษาบ่อยว่าแบบส่วนใหญ่จะให้พี่แพนด้าคอยแบบว่าให้ฟีดแบคเรากลับมาว่าเพลงนี้มันโอเคหรือยังหรือว่าตรงไหนที่มันยังไม่ดีก็จะคอยขอคำปรึกษาว่าเออพี่คิดว่าอันนี้มันโอเคหรือยังคะหรือว่าอะไรก็ช่วยๆกันค่ะต้องก้าวไปด้วยกันค่ะทริปนี้มีคนนึงคือไอแสบแองเจิลนะคะที่แบบว่าก็อยู่มาตั้งแต่แรกโปรเซสแรกเลยก็คือตั้งแต่ยังไม่มีเพลงออกมาแต่ว่ามีช่วงนึงที่เราค่อนข้างมืด8ด้านใช่มั้ยคะขึ้นเพลงไม่ได้ไม่รู้ว่าจะต้องเขียนเรียบเรียงออกมายังไงเราก็เลยโทรหาน้องเลยค่ะเอ้ยแบบไม่ไหวอะไรเงี้ยรู้สึกจําได้ว่าตอนนั้นเหมือนแบบร้องไห้ให้น้องฟังว่าพี่ไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยทําไมมันยากจังนู่นนั่นนี่อะไรเงี้ยน้องก็ด้วยความที่เป็นคนที่มี energy ที่แบบเยอะมากอะไรเงี้ยน้องเขาแบบมาพี่หนูช่วยเองพี่เอาคำไหนเดี๋ยวหนูจะช่วยคิดนู่นนั่นนี่อะไรเงี้ยซึ่งมันจะมีท่อนหนึ่งในเพลงที่แองเจิลเป็นคนช่วยคิดค่ะหนูก็เลยแบบอ๋อแบบต้องขอบคุณน้องมากมากจริงๆรวมถึงแบบเมมเบอร์คนอื่นๆด้วยพูดถึงอย่างในโปรเจกต์อินดี้แคมป์ละกันที่ฝั่งของ CGM ก็จะมีมามิงแล้วก็มีปิโป้ใช่ไหมคะคือสองคนนี้ก็เราจะมีการแบบว่าพูดคุยกันตลอดเวลาว่าแบบเอ้ยเป็นไงบ้างเพลงของทุกคนถึงไหนแล้วได้อัปเดตอะไรอย่างงี้บ้างหรือยังอะไรเงี้ยสองคนนี้ก็จะแบบว่าเหมือนคอยช่วยซัพพอร์ตกันอยู่เสมอในฝั่งของ CGM อะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าอุ่นใจแล้วก็ภูมิใจกับอีกสองคนมากๆที่แบบวันนี้แบบเราทำได้แล้วในสามคนอะไรเงี้ยแล้วก็ขอบคุณแบบว่าเมมเบอร์รวมถึงแบบว่าคนอื่นๆที่หนูอาจจะแบบว่าไม่สามารถเอ่ยออกมาได้ว่าเขามีส่วนช่วยยังไงบ้างอะไรเงี้ยแต่แบบอยากจะขอบคุณทุกคนจริงชอบท่อนฮุกค่ะต้องกดปุ่มไหนปุ่มไหนที่เธอนั้นมารักกันชอบท่อนนี้เพราะว่าเป็นอย่างที่บอกว่าเป็นท่อนแรกที่แต่งด้วยค่ะแล้วก็มันเป็นคำถามที่หนูอยากจะถามทุกคนจริงๆด้วยแหละว่าต้องกดปุ่มไหนรอเธอถึงจะมารักเรานะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่าเออชอบท่อนนี้มากที่สุดแล้วค่ะในมุมของสตางค์เขาคิดว่าเขากดปุ่มไหนครับที่บอกว่าถึงจะมารักกันเลยตามคำถามของสตางค์เลยหนูไม่รู้ไงคะหนูเลยถามเขาแบบว่าต้องกดปุ่มไหนหรออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าในFacebookหรืออะไรเงี้ยมันแค่มีแค่กดไลค์อะไรเงี้ยแต่แบบไม่รู้ว่าสิไม่รู้ค่ะเลยถามเขาว่าต้องกดปุ่มไหนคะไม่รู้ค่ะคือเหมือนหนูเคยถ่ายFacebookไปอะไรเงี้ยแล้วแบบมันมีสถานะโสดแต่งงานใช่ไหมคะแต่มันยังไม่มีแบบสถานะห่วงเขาแต่แบบเราไม่ได้เป็นอะไรกับเขาแต่เราห่วงเขาอะไรเงี้ยอยากให้มีสถานะนี้เกิดขึ้นค่ะชอบท่อนไหนมากที่สุดแล้วคะคือสำหรับหนูอะหนูค่อนข้างจะชอบในทำนองที่มันเป็นแบบว่าตอนสุดท้ายของเพลงที่มันจะเป็นฮ่าฮ่าฮ่าอะไรประมาณนี้ค่ะที่มันจะเป็นคำตอนสุดท้ายหนูรู้สึกว่าช่วงนั้นมันเป็นช่วงที่หนูชอบที่สุดแล้วอ่ะคือมันอาจจะไม่มีความหมายหรือว่ามันอาจจะเป็นแค่การทำเพลงออกมาอะไรเงี้ยแต่พอมันฟังแล้วมันรู้สึกว่ามันแบบว่าแบบเอาไปตีความหรือเอาไปคิดอะไรเงี้ยได้ค่อนข้างที่จะหลายอย่างแล้วรู้สึกว่าแบบฟังทั้งเพลงมาหนูรู้สึกว่าหนูเศร้ากับท่อนสุดท้ายที่สุดเลยใช่ไม่รู้ทำไมเหมือนกันมันอาจจะเป็นเพราะว่าเราคิดอันนี้ได้อันแรกมั้งเหมือนเป็นจุดเริ่มต้นแล้วก็จุดสุดท้ายคล้ายๆกับยิ่งถ้าแบบดูกับ MV ด้วยอะไรเงี้ยก็เลยจะยิ่งรู้สึกว่าชอบช่วงสุดท้ายมากที่สุดอะไรเงี้ยถึงแม้ว่ามันอาจจะแบบไม่ได้มีคำร้องเป็นแค่คำแต่รู้สึกได้ว่ามันค่อนข้างที่จะมีความแบบอิโมชันแนลสูงที่สุดในเพลงอะไรเงี้ยก็เลยจะชอบท่อนนี้ที่สุดค่ะคอนเซปต์ที่วางไว้สำหรับเพลงนี้เลยจริงๆก็คือเด็กคนหนึ่งที่นั่งเผลอเฉยๆเลยค่ะเผลอไปเรื่อยอะไรเงี้ยก็จะเป็นฟิลแบบเหมือนตื่นมานั่งทำเพลงนั่งแต่งเพลงนั่งทำนู่นทำนี่แต่เราก็แบบ
ระหว่างที่เราทำชีวิตในปัจจุบันเราก็ยังแบบคิดถึงเขาแล้วก็ยังต้องคอยเอาโทรศัพท์ขึ้นมาส่องดูเขาว่าเฮ้ยเขาจะโพสต์รูปเมื่อไหร่นะเขาจะทำอะไรอยู่เราเป็นห่วงเขาแต่แบบติดสถานะห่วงแต่ไม่ได้เจอกันสถานการณ์โควิดตอนนี้ด้วยค่ะอยากเอาเรื่องนี้มาเกี่ยวข้องด้วยว่าเพราะสถานการณ์โควิดตอนนี้นะเลยทำให้เราเจอเขาไม่ได้แล้วก็ได้แต่แบบแอบส่องเขาอยู่ห่างๆอย่างห่วงๆอะไรอย่างนี้ค่ะใช่แล้วก็อยากให้มีฉากหนึ่งที่ใส่เสื้อสีสันไปเลยก็คือเหมือนตอนนี้นะคะก็คือใส่ในฉากหนึ่งแล้วก็แบบเต้นซึ่งใน MV อาจจะเห็นท่าค่อนข้างจะน้อยหน่อยค่ะแต่ว่าจริงๆตั้งใจทำแคมเปญ TikTok เอาไว้ค่ะเป็นแคมเปญแบบให้ทุกคนมาร่วมเต้นกันอะไรอย่างนี้ค่ะเป็นเด็กที่แบบนั่งเผลอจริงๆแล้วก็ดูเราดูตัวเองเราก็รู้สึกว่าเราก็ยังยิ้มตามเลยก็คิดว่าคนอื่นที่ดูก็น่าจะยิ้มตามเรานะอะไรอย่างนี้ค่ะจริงๆหนูแบบแก้ MV ไปหลายรอบเหมือนกันค่ะแบบว่าบางพาร์ทเลยก็รู้สึกว่าแบบไม่อยากให้เขาเห็นอ่ะเพราะว่าแบบว่าอย่างแว็บแรกที่หนูดู MV หนูอะหนูยังไม่ได้ดูถึงสตอรี่ค่ะหนูดูหน้าตัวเองอยู่ก็คือแว็บแรกเปิดมาแล้วแบบว่าเห็นเหนียงตัวเองตอนนอนอยู่อย่างเงี้ยหนูแบบตกใจแอบตกใจค่ะว่าแบบอุ๊ยพี่แบบมุมนี้ไม่ได้เลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็สตอรี่บางพาร์ทก็เหมือนมันไม่ค่อยคอนเนคกันก็เลยแบบแอบขอแก้ไปบ้างนิดนึงค่ะก็คืออย่างเรื่อง MV Music Video นะคะก็คือก่อนที่มันจะมาเป็นเพลงของหนูคิดว่าภาพ MV มาก่อนเลยค่ะเพราะว่าหนูรู้สึกว่าหนูก็ใฝ่ฝันกับการที่หนูอยากจะมีเพลงเดียวแล้วเป็นเพลงที่แบบเพลงที่หนูชอบสไตล์ที่หนูชอบใช่ไหมคะหนูก็เลยรู้สึกว่าหนูจะค่อนข้างแบบมีภาพ image ในหัวมาก่อนแล้วว่าเราอยากจะได้ประมาณไหนอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยแน่นอนหนึ่งคือเราเอาเพลงอกหักแน่ๆอะไรเงี้ยเพราะเราชอบเราเสพแบบเพลงเศร้ามาโดยตลอดแล้วเราก็รู้สึกว่าเราได้มีทำการแบบไปรีเสิร์ชนู่นนี่เพิ่มเติมแบบว่าฟีลเหมือนแบบขอสอบถามชีวิตรักของใครหลายๆคนอะไรอย่างเงี้ยรวมกับแบบว่าเราเอาแบบชีวิตของเราแบบมารีเลทด้วยแบบประมวลรวมๆกันอะไรเงี้ยจนออกมาเป็นอันนี้แล้วภาพ MV เพลงอะไรเงี้ยค่ะมันก็คือส่วนใหญ่มันคือความที่แบบเป็นสิ่งที่หนูชอบโดยทั้งหมดในถ้าสังเกตดูแบบหนูแบบรู้สึกว่าหนูชอบทะเลหนูชอบกล้องฟิล์มหนูชอบแบบว่าภาพฟิล์มโทนออกมาอะไรทุกอย่างมันก็เลยจะค่อนข้างมีความเป็นหนูหนูค่อนข้างแบบว่าทุกคนเวลาใครเห็นก็อาจจะคิดว่าเอ้ยอันนี้เป็นเพลงหนูอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าภาพที่มันแบบเราคิดมาแล้วกับภาพ MV ที่ได้ปล่อยออกไปแล้วก็ค่อนข้างที่จะแบบตรงใจกับที่เราอยากได้มากหนูให้คำว่าเลเวลอัพแล้วกันค่ะเป็นฟิลเหมือนแบบว่าพอได้มาอยู่ตรงนี้เราได้เจออะไรที่มันเป็นประสบการณ์ที่ค่อนข้างแปลกใหม่เราไม่เคยทำเพลงเราไม่เคยแสดงเราต้องมารับมือกับความรู้สึกต้องฝึกในเรื่องของความรับผิดชอบอะไรอย่างเงี้ย อยากสรุปเป็นคำนี้ได้ไหมคะได้ไหมคะไม่รู้ได้ยินไหมก็น่าจะเป็นคำว่ากดไลค์ให้กับโปรเจกต์นี้ได้ค่ะเพราะว่าถูกใจมากๆค่ะแล้วก็แบบได้อะไรไปเยอะมากๆจริงๆค่ะพอมันจบโปรเจกต์มาหนูก็เลยรู้สึกว่าหนูเป็นหนูที่เลเวลอัพขึ้นแบบทั้งด้านทั้งร่างกายทั้งจิตใจทั้งทุกอย่างอะไรประมาณนี้ค่ะก็เลยคิดว่าคำว่าเลเวลอัพมันน่าจะใช้ได้กับการที่มาอยู่ในโปรเจกต์นี้แล้วกันสำหรับตัวหนูนะคะหนูคิดว่าหนูโตเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นมากๆเลยกล้าตัดสินใจในหลายๆเรื่องด้วยตัวเองค่ะก็ได้เรียนรู้แต่ละขั้นตอนจริงๆได้เรียนรู้แบบ post production ที่มันลึกลงไปมากๆว่าโหต้องทำแบบนี้แบบนี้นะเป็นเปิดโลกหนูเลยค่ะรู้สึกว่าโปรเจกต์นี้คือทำให้เราได้รับอะไรที่ไม่สามารถที่จะหาซื้อได้จริงๆถ้าเราไม่มาไม่ได้โอกาสตรงนี้ก็คงจะไม่ได้ตรงนี้จริงๆค่ะก็ขอฝากวงของพวกเราด้วยนะคะ BNQ48 นะคะตอนนี้ก็มีเพลงของเรานะคะเพลงดีอะนะคะตอนนี้ก็สามารถไปปั่นวิวกันได้นะคะแล้วก็ขอฝากโปรเจกต์ Indie Camp ของพวกเราทั้ง6คนไว้ด้วยนะคะแล้วก็เพลงสถานะห่วงด้วยนะคะก็ฝากไว้ด้วยค่ะนี่ก็หมกอ้อมใจนะคะ
ทุกคนสามารถไปติดตามได้ทาง BNK48 Official YouTube นะคะก็ฝากไปช่วยกันปั่นวิวด้วยนะคะแล้วก็ฝากติดตามข่าวสารของพวกเรานะคะได้ทาง BNK48 Official ทุกช่องทางเลยค่ะก็หนูขอฝากเพลงคงทำได้แค่รอหรือว่า Last Thing I Can Do นะคะก็ตอนนี้ปล่อยออกมาแล้วในช่อง YouTube ของ CTM48 นะคะก็เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับคนรอนะคะถ้าใครกำลังรอใครสักคนนึงอยู่ก็คิดว่าทุกคนอาจจะชอบนะคะยังไงก็สามารถไปรับฟังกันได้นะคะแล้วก็ขอฝากอีกทั้ง5เพลงในโปรเจกต์ Indie Camp ด้วยนะคะยังไงก็ไปสามารถรับชมแล้วก็รอติดตามกันได้นะคะส่วนของฝั่ง CTM48 นะคะ Firstอัลบั้มของ CGM48 นะคะชื่อเพลงว่า EN Pressure นะคะผูกพันนิรันดร์นะคะก็ได้น้องแชมพูเป็นเซนเตอร์หน้าใหม่เลยนะคะก็ยังไงฝากติดตามด้วยนะคะแล้วก็จะมี Cat Idol ด้วยช่วงนี้นะคะก็ฝากน้องๆทั้ง6คนด้วยนะคะแล้วก็มีโปรเจกต์ที่เป็นแฟนมีตของ CGM48 แต่ว่าอันนี้อาจจะต้องรอติดตามนะคะยังไงก็ฝากช่องทางการติดตามของ CGM48 นะคะก็สามารถติดตามได้ที่ Facebook Instagram YouTube Twitter นะคะ TikTok แล้วก็ IM48 นะคะขอบคุณค่ะโอเคค่ะฉันเองก็อยากรู้หัวใจเธอซ่อนใครภายในใจไว้หรือเปล่าอยากรู้เธอสถานะสดไหมกดไลค์ไปกดหัวใจให้เธอต้องกดปุ่มในปุ่มในปุ่มในฉันต้องทำอะไรบอกที่ฉันต้องทำอย่างไรนะเธอสบตาคลาดในจิตใจอ่อนไหวต้องไปกลายเป็นของเธอถ้าเธอเห็นเธอเธอใส่ใจจะพบว่าใครละเมอและถ้าเธอไม่มีใครติดสถานะวางเอาไว้แล้วกันและถ้าเธอไม่มีใครสถานะห่วงเอาไว้แล้วกันขอบคุณค่ะก็ชื่อเพลงว่าคงทำได้แค่รอหรือว่า Last Thing I Can Do นะคะคือ
บบนี้แล้วกันนะคะ เสียงแย่มาก